ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอาทิตย์ที่3เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ทุกท่านวันนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่3พฤศจิกายนก็มีช่วงเวลาอันหนึ่งที่ชาวอเมริกันหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศอเมริกาได้รับรู้กันก็คือเป็นวันเปลี่ยนเวลาที่เมืองไทยเราอาจจะไม่มี ธรรมเนียมนี้ข้อปฏิบัตินี้แต่ว่าที่อเมริกานั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่กำหนดกันไว้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนดูเหมือนจะมีการเปลี่ยน2ครั้งครั้งหนึ่งนั้นเรียกว่า daylight save time daylight save time ก็คือกลางวันเยอะกลางคืนน้อยก็ได้เปรียบในการทำการทำงานในการใช้ประโยชน์จากกลางวันนะแต่ว่า จำไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเริ่มตอนไหนนะมันน่าจะเริ่มช่วงใกล้ๆเข้าฤดูร้อนในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือครั้งนี้ปีนี้เขากำหนดในวันนี้หรือทุกๆปีเขากำหนดในวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าวันที่3วันนี้ถือว่าเป็นวัน end of daylight save time ก็คือเป็นวันสิ้นสุดแล้วก็เปลี่ยนถือว่าเป็นการเริ่มสิ้นสุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ของการกำหนดใหม่ก็คือเป็นวันที่กลางวันนั้นอาจจะน้อยกลางคืนนั้นมากพูดกันในภาษาธรรมดาหรือว่าภาษาอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีเวลากลางคืนมากอาจจะมีเวลานอนมากขึ้นหมายถึงว่าได้กำไรเขาว่ากันได้กำไรในเวลาพักผ่อนถ้าหากว่าใช้เป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนจริงๆก็อาจจะถือว่าเป็นการได้กำไรเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่ขยันหรือว่าต้องการใช้เวลากลางวันให้มากก็อาจจะถือว่าเสียเปรียบเป็นธรรมดาถ้าช่วงเวลาที่เป็นเข้าฤดูหนาวกลางวันก็จะน้อยกลางคืนก็จะมากก็เป็นดังนั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีการ เปลี่ยนมีการแจ้งกันมาจากท่านผู้ฟังญาติโยมเราบอกว่าสปริงไทม์คือช่วงเวลา daylight save time นี้จะอยู่ช่วงอะไรนะมันจะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวโยมกัลยาบอกว่าประมาณเดือนเอพริลหรือปลายเดือนมาร์ชเหล่านั้นนะก็คือช่วงที่กำหนดว่า daylight save time ก็คือกลางวันเยอะกลางคืนน้อยแต่ว่าแต่นี้ต่อไปก็คือกลางคืนมากกลางวันน้อยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าวันนี้เราชาววัดพุทธปัญญาและหลายๆวัดในเขต LA Countyหรือว่าเขตเมือง LA นี้ ก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะกิจกรรมมหาบุญมหากุศลพิเศษก็คือมีคณะผ้าป่า9วัดจากวัดป่าธรรมชาติเมืองลาพุนเต้โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชญาณโกศลก็เข้าใจว่ายังจำยศท่านหรือว่าพูดยศท่านได้ถูกต้องนะสมณศักดิ์ท่าน
ถูกต้องถ้าหากว่าใครทราบว่าท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์แล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยก็จะได้เขาเรียกว่าเดินทางไปทอดผ้าป่าตามวัดต่างๆ9วัดวัดเราวัดพุทธปัญญาตามกำหนดการที่แจ้งมาก็ว่าจะเป็นวัดที่5ช่วงเวลาก็อยู่ระหว่าง 10:30 ถึง 11:30 อยู่ระหว่างนี้ซึ่งก็เป็นเวลาปกติที่ทางคณะผ้าป่า9วัดมากันทุกปีก็ญาติโยมเราได้มาเตรียมงานเตรียมสถานที่จัดข้าวจัดของเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากเป็นของต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานก็เตรียมการไว้ต้อนรับคณะผ้าป่ายังจะมีส่วนหนึ่งที่ทำกันสดๆก็เห็นบอกว่าส่วนของกะหรี่ปั๊บนะคือรีปั๊บโยมเจนนี่เป็นแม่งานตกลงคุยกันไว้บอกว่าต้องให้สดๆนะก็คือเมื่อวานช่วยกันทำนะช่วยกันทำกะหรี่ปั๊บแล้วโยมเจนนี่ที่เป็นแม่งานที่เป็นเจ้าภาพหลักก็จะได้นำมาอาจจะได้นำไปที่บ้านนำไปที่บ้านแล้วก็จะอาสาทอดตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ทอดกันสดๆแล้วก็ค่อยนำมาเพิ่มก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะไม่ใช่ว่าเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมเมื่อวานเป็นคล้ายๆว่าเป็นครูเป็นแม่งานเป็นครูสอนคือสอนชาววัดเราเนี่ยทำกันถึงแม้นักเรียนจะใหม่แต่ว่าครูเราเก่านะ แล้วก็อย่างน้อยก็คือสดนะฮะผลิตภัพของเรานั้นสดแน่นอนนะส่วน หน้าตานั้นก็ไม่ถือเป็นประมาณนะแต่ว่าเราเอารสชาติก็แล้วกันนะรสชาตินะโยมเจนนี่ก็มีชื่อนะมีความถนัดในเรื่องของการทำผลิตภัพหรือว่าขนมอื่นๆนะแกทำเก่งก็ได้สอนชาววัดกันในหลายๆเมนูนะก็ถือว่าเป็นแม่งานจริงๆญาติโยมก็ร่วมกันทำบุญนะช่วยแต่ว่าโยมเจตนี่ก็บอกว่าเอาเข้าวัดก็แล้วกันส่วนที่นั้นแกขอรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดขอแต่เรี่ยวแรงมาช่วยกันห่อนะแล้วก็แกอาสาทำไส้มาทำแป้งมาระดับหนึ่งมารีดมาทำมาขึ้นลูกมาห่อแล้วแกก็จะเอาไปทอดแล้วก็จะได้นำมาเข้าใจว่าคงจะ ทันเวลานะเพราะว่าแกนั้นต้องการให้สดสดร้อนร้อนอาจจะไม่ร้อนนะแต่ว่าที่ร้อนก็คือเขาบอกว่าชาววัดเราก็ร้อนใจอยู่เหมือนกันว่าทุกอย่างจะลงตัวไหมนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าสดนะอยากให้อร่อยอยากให้ได้ทานของอร่อยก็เป็นวันที่ ชาววัดเรารอคอยอีกวันหนึ่งซึ่งหลายๆท่านที่มีของที่จะร่วมทำบุญก็ได้คุยกันไว้ในปีนี้ก็มีของแจกหรือว่าของต้อนรับของที่ระลึกหลายส่วนหลายเรื่องส่วนแรกที่มาเลยก็คือว่าน้ำนะฮะน้ำขวดเล็กโดยการนำของชาววัดเรานี่แหละรวบๆกันมีคุณโยมโหน่งหรือโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกูลเป็นอาสาไปซื้อเพราะว่าเห็นบอกว่าอายุน้อยที่สุดนะยกย้ายอะไรได้ง่ายอะไรอย่างนั้นนะจากนั้น ก็มีคือริปับที่ว่าไปนะโยมเจนนี่เป็นแม่งานชาววัดเราช่วยกันห่อแล้วก็มีลำไยนะลำไยจากโยมมนัสโยมประพิษนุ่มมีสีบวกกับลูกพับส่วนหนึ่งเอามาเสริมลำไยบ้านนี้อร่อยสด
นะบ้านนี้นี่มีผลไม้นะมีผลไม้ที่ปลูกงามมากแล้วก็มีผลผลิตดีรสชาติดีนะปลูกอะไรก็งามนะถือว่ามีฝีมือนะก็ได้นำลำไยซึ่งปีนี้ออกเยอะนะลูกใหญ่สดฉ่ำนะบางคนบอกว่าโอ้อร่อยนะอร่อยบางทีก็อร่อยกว่าเมืองไทยอย่างนั้นเลยนะก็ท่านที่มากับคณะผ้าป่าจะได้ชิมกันส่วนว่าญาติโยมเรานั้นถ้าจะชิมก็ต้องมาทำบุญวันศุกร์นะหวังว่าคงยังไม่หมดอาจจะยังพอเหลือบ้างได้เอามาวัดทำบุญเพราะว่าโยมประพิษโยมรัตน์นั้นมาทำบุญ เป็นเจ้าภาพถวายเพลในวันศุกร์นะนอกจากนั้นก็ยังมีลูกพับหลักก็คือโยมจุไรไกรสอนนี่ได้ปวารณาไว้ที่บ้านของโยมนั้นมีลูกต้นพับคือต้นเพอร์ซิมอนเนี่ยทางอเมริกาเขาเรียกต้นเพอร์ซิมอนเราก็เรียกว่าลูกพับนะมีต้นใหญ่หลายต้นนะแล้วก็ดูแลดีลูกโตนะรสชาติดีนี่ก็ได้เป็นเจ้าภาพในส่วนของลูกพับนะนอกจากนั้นก็มีไข่ต้มแล้วก็สแน็คของขบเคี้ยวเล่นๆสแน็คจากคุณโยมนพพรและคุณโยมมารีรัตเริ่มอรุณนี่ก็พอได้ยินว่ามีคณะพระป่าเก้าวัดก็อาสาทันทีว่าไข่ต้มมาไข่นี้มีใครเป็นเจ้าภาพหรือยังก็ได้อาสาเป็นเจ้าภาพนะจัดมาเรียบร้อยแล้วมาช่วยจัดที่วัดด้วยนอกจากนั้นก็ยังมี ในส่วนของพุทราจีนพุทราจีนต้มแล้วก็คุกด้วยเครื่องเทศนะชื่อจำชื่อไม่ได้นะฮัชฮินหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเคยทำมาแล้วก็ญาติโยมชาววัดเรานั้นชอบใจแล้วก็จะบอกว่าเรียกร้องกันก็ได้หรือว่าโยมโซเฟียหรือว่าโยมสายพินสุภาพรเราเนี่ยก็ถือว่ามีความถนัดจะทำอะไรครั้งก็เลยอาสาเป็นเจ้าภาพนำมาร่วมด้วยอันนี้ก็คือเจ้าภาพของต้อนรับนะของที่ระลึกหรือว่าของแจกแก่คณะผ้าป่าเก้าวัดที่จะได้เดินทางมาทอดถวายที่วัดพุทธปัญญาก็ญาติโยมท่านใดมีเวลานะก็ขอเชิญมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผ้าป่าเก้าวัดด้วยกันนะอาตมาก็เกริ่นมาในที่นี้ก็ไม่ได้จะพูดถึงเรื่องผ้าป่าเก้าวัดหรือว่าเรื่องเวลาที่มันจะเซฟหรือจะเสียที่กล่าวแต่ว่าได้เกริ่นถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันนะก็กล่าวสักหน่อยแต่ว่าอาตมาก็ยังจะได้กล่าวในส่วนเนื้อหาที่ได้นำเสนอเป็นประจำในช่วงเช้านี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะจากเทวดาก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอันเนื่องมาจากเทวดาลงมาเข้าเฝ้าลงมาถามปัญหาธรรมลงมาสนทนาธรรมหรือว่าลงมากล่าวธรรมวันนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งที่ปรากฏในสาธุสูตรสาธุสูตรว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทานก็เรื่องราวเนื้อหาก็จะบอกว่ายาวก็ว่าได้นะแต่ว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่คล้ายๆกับเรื่องที่เคยพูดไปในส่วนของมัชฌิริยสูตรเรื่องของการให้ทานกับการตนีแต่อันนี้เขานำเสนอเทวดานำเสนอเรื่องของการให้ทานในลักษณะต่างๆด้วยเงื่อนไขด้วยเหตุผลต่างๆด้วยมุมมองต่างๆก็เป็นเรื่องน่าสนใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอยู่กับเรื่องพระป่าเก้าวัดของเราในวันนี้เพราะพระป่าเก้าวัดก็เป็นเรื่องของการให้ทาน
ในเรื่องของการทำบุญทำทานญาติโยมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันที่จะส่งเสริมกิจกรรมกิจการของวัดต่างๆก็ได้รวบรวมอาศัยธรรมเนียมของการทอดผ้าป่าอันนี้ได้รวบรวมบริจาคแล้วก็รวบรวมทุนทรัพย์บริจาคทรัพย์รวบรวมทรัพย์มาสนับสนุนมาทำนุบำรุงวัดวาอารามตามที่ได้กำหนดไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการให้ทานคนไหนที่ชอบในการทำบุญทำทานก็ร่วมเป็นคณะได้อันนั้นลืมพูดว่าได้ยินว่ามีคณะปีนี้มีรถ9มีรถ5คันนะมีญาติโยมที่ร่วมคณะมาก็ประมาณ260ถึง270ราวๆนี้นะท่านรูปท่านนะก็ถือว่าเป็นคนชอบทำบุญทำทานนะก็ในอดีตก็มีพวกคนที่ทำบุญทำทานแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันมีเทวดาพวกหนึ่งเราอาจจะได้ยินชื่อไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าถ้าได้ยินชื่อก็คือคราวแล้วอาตมาก็พูดก็กล่าวถึงไปนะครับเทวดาพวกที่เรียกว่าสตุลปกายิกาชื่อแปลกคือเทวดาที่ชอบธรรมะของสัตบุรุษชอบเรื่องของการสอนให้ทำความดีสอนให้ศึกษาปฏิบัติธรรมสอนให้ทำบุญทำทานเนี่ยมันมีเทวดากลุ่มหนึ่งที่เป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิเป็นเทวดาที่เคยทำคุณงามความดีทำบุญทำทานแล้วก็สรรเสริญการทำบุญทำทานหรือว่าสรรเสริญการศึกษาการปฏิบัติธรรมการเผยแผ่ธรรมนี่เขาเรียกรวมๆว่าเป็นสตุลปกายิกาเทวดาก็ในพระสูตรนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้ที่มีวรรณะงดงามงดงามยิ่งนักเป่งรัศมีสว่างสวยทั่วพระเชตวันธรรมดาเป็นสัญญาณของพวกเทวดาลงมาหรือว่าปรากฏตัวแสงสว่างจะเจิดจ้านะส่วนมากจะมากลางคืนนะเทวดาส่วนมากจะมากลางคืนก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีก็ได้มากล่าวคำที่เรียกว่าเป็นอุทานอุทานก็คือถ้อยคำที่เปล่งออกมาด้วยเขาเรียกว่าจิตใจที่มันเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความปีติหรือความเข้าใจลึกๆอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าเปล่งอุทานก็คือกล่าวออกมาด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจที่มีความสุขหรือว่าที่อัดแน่นไปด้วยความเข้าใจหรือว่าความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็เทวดาตนหนึ่งก็ได้อุทานเป็นอุทานขึ้นมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงเมื่อแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้เพราะความตนีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้อันนี้เป็นเทวดาองค์แรกได้เป็นอุทานคือเป็นการกล่าวด้วยความรู้สึกด้วยความเข้าใจจากจิตใจจากก้นบึ้งของหัวใจอย่างที่ว่าเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านนิรทุกข์นิรทุกข์คือไม่มีทุกข์เทวดารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่มีทุกข์แล้วเพราะว่าหมดเหตุแห่งทุกข์ตัดเอาชนะทุกข์ได้ตัดเหตุแห่งทุกข์ได้นิรทุกข์นิละแปลว่าไม่มีทุกข์ก็คือความทุกข์ท่านจะเรียกพระอรหันต์ก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามว่าท่านนิรทุกข์ท่านที่ไม่มีความทุกข์แสดงว่าใครที่เรียกแสดงว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใครอยากจะเป็นผู้นิรทุกข์ก็สร้างเอาทำเอานะฮะเขามาบอกว่าทานนั้นคือเกิดประโยชน์ทำประโยชน์ให้สำเร็จได้จริงนะการให้การเอื้อเฟื้อแผ่แบ่งปันนั้น
มีประโยชน์จริงทำให้เกิดประโยชน์ได้จริงก็คงจะเอาประสบการณ์ของตนเองเนี่ยเพราะว่าอุทานก็คือเป็นอย่างที่บอกเป็นอุทานคือถ้อยคำที่ตัวเองซาบซึ้งลึกซึ้งก็คงจะเป็นสิ่งที่ตัวเองได้ทำแล้วก็เลยพิสูจน์ว่าโอ้การให้ทานนั้นเกิดประโยชน์นะสำเร็จประโยชน์ได้จริงก็คือช่วยทำให้ผู้ได้ทำนั้นนะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าประสบโชคดีเนี่ยมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยเหมือนเทวดาท่านได้มาเกิดเพราะการทำทานของท่านของเมื่อของน้อยมีอยู่ทานก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้หมายถึงว่าของให้เนี่ยแม้เล็กน้อยแต่ว่าให้ด้วยศรัทธาหรือว่าให้ด้วยใจที่เสียสละจริงใจที่อยากให้จริงๆเพื่อเฟื้อจริงๆก็เกิดประโยชน์ได้แต่ว่าบางทีบางคนนั้นเพราะความตนีและความประมาทโดยเฉพาะยิ่งคือความตนีแล้วก็ประมาทด้วยเนี่ยก็ไม่ให้ทานให้ทานอย่างนี้ไม่ได้ให้ทานแล้วสังเกตว่าของมีน้อยเนี่ยก็ยังให้ได้เนี่ยก็น้อยคนที่เป็นจิตใจที่เสียสละจริงๆจิตใจที่หวังบุญหวังกุศลหรือว่าเห็นคุณค่าของการทำบุญทำทานจริงๆจึงจะเจียดจึงจะสามารถจะให้ทำทานแบบนี้ได้ให้แบบนี้ได้มันมีเรื่องที่เขายกกันนะก็ยกย่อๆนะยกยาวไม่ได้ก็คือเรื่องของความเอกสาดกเนี่ยแกเนี่ย ก็คือพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยแกมีแค่นะผ้านุ่งเขาเรียกผ้าสาดกก็คือใช้นุ่งเหมือนสโลงอะไรเนี่ยผืนเดียวแกจะไปไหนแกก็จะต้อง จะต้องเขาบอกว่าทั้งครอบครัวยากจนถึงขนาดนั้นนะแกมีภรรยาเปลี่ยนกันถ้าใครจะออกไปทำธุระข้างนอกก็ใช้ผ้าพื้นเดียวเนี่ยนุ่งไปใช้ไปอีกคนหนึ่งก็อยู่ในบ้านเพราะว่ามันไม่มีเครื่องนุ่งห่มพราหมณ์นี้เนี่ยได้ยินแล้วพระเจ้ามาแล้วก็แสดงธรรมก็ไปฟังธรรมแกฟังธรรมแกก็นั่งยืนอยู่ที่ท้ายเนี่ยพอฟังธรรมซาบซึ้งธรรมะอยากจะทำบุญอยากจะทำทานแต่ไม่มีอะไรนะมีแต่ผ้าผืนเดียวนี้ก็มันจะเป็นอย่างนั้นก็คงไม่อันนี้ด้วยเหตุผลเอกสาดกสาดกก็คงจะในที่นี้ไม่ใช่เป็นผ้านุ่งกันแล้วก็คงจะเป็นผ้าห่มขออภัยนะเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้นะก็คือแกก็ เกิดศรัทธาฟังแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะทำบุญทำทานแกก็จะทำถวายอะไรดีก็มีแต่ผ้าผืนเดียวนี้ถ้าพวกเราผ้าผืนเดียวมันก็จะต้องแสดงว่ามีผ้าผืนเดียวจริงๆจะมีผ้าห่มคลุมไหล่นี่ก็คงไม่ใช่นะเอกสาดกเอกก็คือหนึ่งสาดกก็ผ้าสาดกไปมาก็จะงงซะเองไม่ได้เช็คข้อมูลก่อนนะแต่ว่าพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วเอ๊ะถ้าสมมติว่าแกมีพื้นเดียวแล้วแกก็แก้แล้วก็เอาไปถวายมันก็ดูกระไรกระไรแต่เรื่องราวคล้ายๆจะเป็นประมาณนั้นนะขออภัยด้วยแต่ว่าเนี่ยแกมีศรัทธาจะถวายมีผ้าสาดกพื้นเดียวแกก็เลยเอาไปถวายแต่ก่อนจะถวายเนี่ยแกก็แบบสู้กันน่าดูน่าสู้กันน่าดูหมายถึงว่าความตนีกับความอยากให้ความเสียดายว่าเอ๊ะเรามีผืนเดียวจะให้มันก็หมดสิเราจะใช้อะไรจะนุ่งอะไรเราบอกอยากจะให้นะฟังธรรมแล้วอยากให้ก็ไปมาแกก็ชนะนะแกก็ชนะแล้วก็ถวายดูเหมือนจะแกก็พูดขึ้นมาว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็ได้ถวายมีเขาบอกว่ามีพระราชาได้ไปฟังที่นั่นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะใครบอกว่าเราชนะอะไรเนี่ยส่วนมากก็คือชนะสงครามชนะการลบก็ไปรู้ว่าโอ้พามผ้าผืนเดียวเนี่ยมีผ้าผืนเดียวเนี่ยชนะความตนีแล้วก็ได้ทำทาน
ก็เลื่อมใสแล้วก็ได้มอบสมบัติมอบผ้ามอบอะไรให้เนี่ยผลแห่งทานเกิดทันทีทันใดเรื่องราวประมาณนี้นะนะเขาเรียกว่าของน้อยก็ให้ได้ชนะความตนีให้ได้นี่อันนี้ก็คงจะบอกว่าจะพูดยาวไม่ได้เพราะเนื้อหาเทวดาพูดอย่างหลายคนแต่ว่าเนื้อหาบางส่วนมันก็จะคล้ายๆกับที่กล่าวไปแล้วบ้างแล้วก็ซ้ํากันบ้างก็ข้ามไปองค์ที่2ก็แล้วกันนะเทวดาอีกองค์หนึ่งเนี่ยก็องค์ต่อมาก็พูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้นี้ละทุกทานให้ประโยชน์สําเร็จได้จริงอันหนึ่งเมื่อของมีน้อยทานก็ให้สําเร็จประโยชน์ได้คนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกับแบ่งปันให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันอันนี้ข้อความก็คล้ายๆกันนะก็คือว่าสรรเสริญว่าทานนั้นการให้ทานนั้นการทำทานนั้นเนี่ยมีประโยชน์จริงสำเร็จประโยชน์ได้จริงนะของน้อยทานที่ให้จากของน้อยของเล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันเจียดแบ่งปันให้ได้ทำทานได้เนี่ยมันก็เป็นของที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่าไปเข้าใจว่าของน้อยนั่นมันก็จะได้น้อยในเทวดายืนยันบอกว่าทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันมันก็คือว่ามันมีมูลค่าเท่ากันถ้าหากว่าให้ด้วยจิตใจที่ศรัทธาเหมือนที่ครูอาจารย์ที่ได้สอนได้บอกกันไว้ว่าให้เงินเป็นพันเป็นหมื่นนะกับให้เงิน1บาทหรือว่า10บาทอะไรเนี่ยก็ถ้าพูดตามธรรมดาของเทวดาท่านก็พูดเนี่ยก็แสดงว่าเท่ากันนะทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันหมายถึงว่าถ้าให้ด้วยจิตใจเสียสละจริงๆนะมีวิธีให้นะว่าใจที่มันให้จริงๆเนี่ยให้ของมากกับของน้อยมันก็เท่ากันมีผลเท่าๆกันเนี่ยแต่ถ้าหากว่าให้ของมากแต่ว่าให้เอาหน้าเอาตาเนี่ยดีไม่ดีเสียเปรียบเสียเปรียบสู้คนให้ด้วยจิตศรัทธาด้วยใจที่คิดบริจาคคิดแบ่งปันใจเสียสละขจัดความตนีจริงๆบางคนมีเหมือนกันนะให้เอาหน้าเอาตาเนี่ยนะให้เยอะแต่ว่าเพื่อให้คนนั้นหวังผลให้คนนั้นยกย่องนะยกย่องหวังผลว่าคนตนนั้นรวยประกาศตนว่ามีของมีความรวยอวดรวยอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็ถือว่ามีอานิสงส์ไม่เท่ากับคนให้น้อยๆแต่ว่าให้ด้วยจิตใจที่อยากให้จริงๆหรือว่าเสียสละจริงๆต่อมาเทวราอีกตนหนึ่งก็ได้พูดว่าอุทานนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้นี้ทุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงเมื่อแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้อันหนึ่งทานที่ให้ด้วยศรัทธาอันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นักปราชญ์กล่าวสรรเสริญว่าการทานกับการรบเสมอกันพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็เอาชนะคนขี้ขาดที่มากกว่าได้ถ้าบุคคลมีศรัทธาย่อมให้สิ่งของแม้มีน้อยได้เพราะเหตุนั้นทายกนี้จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้านะข้อความก็คล้ายๆกันบางส่วนนะก็บอกว่าทานนั้นให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงทานที่ให้จากของน้อยก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้นะแต่ในนี้ที่เติมมาก็คือทานที่ให้ด้วยศรัทธาเนี่ยให้สำเร็จประโยชน์ได้นะอันนี้เป็นสำคัญเลยให้ด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสมีความศรัทธานะก็จึงให้ อันนี้ถือว่าให้ประโยชน์เกิดประโยชน์ได้นะมีอานิสงส์ได้แล้วก็ยังกล่าวนะยังยกเขาเรียกว่าคอนเซปต์หรือว่าคำพูดของนักปราชญ์ที่บอกว่าเขาบอกว่าทานกับการลบเนี่ยเสมอกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะทานกับการลบการให้กับการทำสงครามเนี่ยมันเสมอกันก็คือมันเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าการลบก็ลบกับอริฆ่าศึกนะลบกับคู่ตรงกันข้าม
การให้ทานนี่ก็ต้องลบอะไรลบกับคู่ตรงกันข้ามคือลบกับกิเลสลบกับความตณีการให้กับการตณีการยึดการอยากเก็บไว้เนี่ยมันเป็นของคู่กันมันเป็นคู่อริกันนี่เราจะให้นี่บางทีนี่มันก็แม่กว่าจะให้ได้เนี่ยถ้าคนไม่มีอุปนิสัยคุ้นเคยกับการให้เนี่ยมันคิดเยอะมันคิดมากมันจะให้บางทีจะให้อยู่เหมือนกันแต่ก็เลือกให้หมายความว่าเลือกให้แต่ของของดีของดีเราก็เก็บไว้ก่อนให้ของที่พอประมาณหรือว่าของเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพยายามจะสอนลูกศิษย์นะก็ท่านสังเกตเห็นบอกว่าบางที บิณฑบาตพระบิณฑบาตมาแล้วเอาของมารวมๆกันเนี่ย เวลาที่จะไปรับเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้คิดให้ละเอียดแล้วคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าคิดเผื่อตัวเองเนี่ยผลหมากรากไม้อะไรที่ลูกสวยๆงามๆตัวเองก็เอาก่อนนะเอาก่อนอันนี้แสดงว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากท่านใดคิดว่าเนี่ยเพราะความอยากได้อยากได้ของดีอยากได้ผลไม้อยากได้อาหารที่อร่อยประณีตเนี่ยก็เลือกเอาของดีๆอะไรอย่างเนี้ย มันเป็นกิเลสแต่ถ้าคนที่คิดว่าเนี่ยเราแสดงว่าเรามีความอยากมากความอยากมากเรา ต้องเสียสละไปคือเอาของที่ไม่ดีก่อนเอาของดีๆก็เหลือไว้ให้คนอื่นอันนี้เขาเรียกว่าคิดเผื่อคนอื่นไม่คิดถึงตัวเองคิดให้นะแต่ไม่ได้คิดเอาอันนี้หลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษย์ว่าก็ให้สังเกตกิเลสตัวเองนะเวลาเลือกเข้าเลือกของเนี่ยถ้าเอาของดีๆเอาผลไม้ดีๆเอาลูกโตๆลูกสวยๆก่อนคนอื่นลูกแย่ๆลูกเล็กๆเอาไว้ให้คนอื่นอันนั้นแสดงว่าแพ้กิเลสละแพ้ความอยากได้ของในใจนะหลวงท่านหลวงพ่อท่านมองละเอียดขนาดนั้นเราก็ไปฝึกดูนะไม่ใช่ให้ง่ายๆเหมือนกันนะอย่างในการให้เนี่ยมันต้องลบมันลบกับความตณีกิเลสในใจการเสียดายลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าการทำสงครามกับการให้เนี่ยมันเป็นของเท่ากันเสมอกันเหมือนในพราหมณ์เรื่องของพราหมณ์เอกสาดกที่ว่านะแกลบอยู่ในใจตั้งนานนะหลายรอบจะเข้าไปถอยจะถอดจะถอยอยู่นั่นแหละสุดท้ายแกก็ชนะตามเรื่องราวนะฮะไอ้พระเอกสาดกก็แสดงว่าแกมีผ้าพื้นเดียวจริงๆนะพื้นเดียวแกก็ยอมนะยอมมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องแปลกๆหน่อยบอกว่ายอมถอดผ้าพื้นเดียวถวายทำบุญเนี่ยแต่นั่นแหละก็คือคนอยากให้นะเขาก็ไม่ได้คำนึงถึงการที่ว่าจะเอาหรือจะมีอะไรไว้แต่ว่าต้องการสละความยึดติดความตนีแกก็ชนะจริงจึงอุทานขึ้นมาว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วชนะการลบนะแล้วก็แกก็ได้อานิสงส์ทันทีทันใดนะพระราชาก็พระราชทานนะเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็เงินทองของใช้อะไรอีกมากมายอันนั้นก็ อันนี้คือเทวดาท่านนี้ได้พูดว่าถ้าให้ด้วยศรัทธาเนี่ยให้ของน้อยก็มีประโยชน์มีเกิดประโยชน์ได้ให้ของน้อยนี่มันจะต้องมีการลบทับจับศึกกับกิเลสกับความตณีก่อนนะแต่ถ้าให้ได้นะครับบอกว่าทายกคนเนี้ยคนให้ผู้เนี้ยจะเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าแน่นอนแต่ว่าเพียบพามเรื่องของความเอกสารมีความสุขในโลกนี้ทันทีทำไมโลกนี้ก็โลกหน้าบางทีก็คือได้ทั้งสองโลกมีความสุขในโลกนี้มีความสุขในโลกหน้าด้วยนะต่อมาเทวดาท่านต่อมาก็ได้พูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้ทานที่ให้ด้วยศรัทธาแม้ให้ศรัทธาทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงอันหนึ่งทานที่ให้แม้แก่บุคคลผู้ได้ทำผู้ได้บรรลุธรรมแล้วก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดให้ทานแก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วหมายถึงว่าได้บรรลุธรรมแล้วผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้ว
บุคคลนั้นข้ามพ้นนรกแห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์นี่อันนี้เทวดานี่ก็มาต่อเติมจากการสรรเสริญเรื่องทานเรื่องการให้จากของน้อยเรื่องการให้ด้วยศรัทธาเนี่ยเขาบอกว่าให้แก่คนที่บรรลุธรรมก็คือถึงธรรมนะผู้บรรลุธรรมก็คือผู้ที่ได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยอาศัยความขยันหมั่นเพียรความเพียรในการที่จะประพฤติในการที่จะชำระล้างกิเลสแล้วก็ได้บรรลุนะถึงธรรมก็คือถึงพระนิพพานในการให้แก่บุคคลที่บรรลุธรรมนะหรือว่าเข้าใจธรรมหรือว่ามีธรรมเนี่ยเป็นยิ่งเป็นการดีอันนี้แน่นอนทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญว่าทานที่ให้แก่บุคคลผู้เขาเรียกว่าเป็นทักขิณายบุคคลคือบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานอันหมายถึงพระอริยบุคคล4ประเภทพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยหรือว่ามีอานิสงส์มากลดหลั่นกันไปนะมากตามลำดับขององค์ธรรมที่ท่านผู้นั้นได้บรรลุนะอันนี้เทวดาก็ได้บอกว่าท่านที่ให้มีโอกาสได้ให้ทานที่กล่าวมาไม่ว่าจะให้ของน้อยก็ยังให้ได้ให้ด้วยศรัทธาก็ตามหรือว่าให้ด้วยได้มีโอกาสโชคดีให้แก่ผู้ที่บรรลุธรรมถึงธรรมแล้วเนี่ยก็จะพ้นนรกแห่งยมราชเนี่ยเทวดายังกล่าวถึงนรกด้วยบอกว่าคนทำทานแบบคนทำบุญทำทานเนี่ยมันจะพ้นนรกคือไม่ตกนรกหมดสิทธิ์ตกนรกนรกแห่งยมราชคือของพญายมนี่เทวดายังยืนยันนะว่ามีพญายมมียมราชมีนรกนะพ้นได้แล้วก็เข้าถึงฐานะเป็นทิพย์ฐานะเป็นทิพย์นี่หมายถึงสวรรค์นะของทิพย์ของทิพย์นี่หมายถึงว่าของที่เป็นพวกของเทวดาเป็นโลกสวรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าชาวทิพย์คือคนเป็นทิพย์ทุกอย่างนั้นทิพย์หมดก็คือความสุขก็เป็นทิพย์นะวัตถุสิ่งของที่ใช้ก็เป็นทิพย์อายุก็ทิพย์คำว่าทิพย์เนี่ยคือมันดีมันมากมันวิเศษนะฮะอันนี้เทวดาก็ยืนยันว่าคนทำบุญทำทานนั้นพ้นนรกแล้วก็ได้ไปสวรรค์ต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งก็ได้อุทานหรือว่าได้กล่าวขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้นี้ทุกทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้ทานที่ให้แก่บุคคลที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งแม้ทานที่บุคคลเลือกให้ก็เป็นทานที่สำเร็จประโยชน์ได้ทานที่บุคคลเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่าใดควรแก่ทักษิณามีอยู่ในโลกคือในโลกนี้นะทานทั้งหลายที่บุคคลเลือกให้แล้วในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากเหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นนะอันนี้เทวดาตนนี้ก็ต้นก็พูดคล้ายๆกันไม่ว่าจะบอกสรรเสริญการให้ทานว่ามีอานิสงส์มีประโยชน์จริงให้จากของน้อยก็ตามให้จากด้วยศรัทธาก็ตามให้แก่คนที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ตามก็เป็นการดีแต่ว่าเขาย้ำนะย้ำของส่วนของตนก็คือทานที่บุคคลได้เลือกให้เลือกให้ในที่นี้คือเลือกให้แก่คนที่ควรให้เขาบอกว่าเป็นทานที่พระสุคตสรรเสริญแล้วทานที่บุคคลเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญแล้วอันนี้คือสรรเสริญเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็พูดไว้อย่างนั้นภาษาบาลีมันจะว่าอะไรวิจัยทานังสุขตะประสัทถังทานที่คิดดีแล้วหรือใครควรดีแล้วหรือว่าเลือกเฟ้นดีแล้วเราจึงให้นะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเพราะว่าบางทีก็คือมันให้ด้วยปัญญาบางคนให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยจิตใจเสียสละก็ให้คนดีคนชั่วใครๆก็ให้หมดมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการเลือกให้ดูพิจารณาดูว่าอันไหนควรให้แก่ใครบางทีอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยบางคนก็
ถ้าหากว่ารู้พิจารณาว่าคนเนี่ยมาขอมาอะไรเนี่ยมันหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงหรือเอาไปใช้ในทางไม่ดีอะไรเนี่ยก็พิจารณาแล้วก็เราก็เลยว่าสำหรับบุคคลนี้เราไม่ให้กันแล้วกันเพราะมันไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไปสนับสนุนเขาให้ทำไม่ดีอย่างเนี้ยก็มีการเลือกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ทำแบบนี้พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเหมือนกันสรรเสริญหรือได้เลือกให้กับพระที่ดีหรือว่าทักขิณยบุคคลก็คือบุคคลที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยแต่ว่าคนเทวดาคนก่อนว่าบุคคลพูดถึงธรรมนั่นก็คือมีธรรมอาจจะไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลหรือรวมถึงพระอริยบุคคลแต่อันนี้เจาะจงเป็นพระอริยบุคคลเป็นทักขิณยบุคคลว่าเลือกเลยรู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ดีกว่าสูงกว่าคนทั่วๆไปพระทั่วๆไปก็เลือกให้เลือกถวายเลือกทำบุญกับท่านเหล่านี้ก็ดีไปอีกอย่างก็คือหมายถึงว่าได้อานิสงส์มากเหมือนกับการหว่านข้าวปลูกข้าวหว่านพืชในนาดีในดินดีพืชก็งอกงามนะอันนี้ก็เป็นจริงนะเพราะว่า ดินดีนาดีนั้นเมื่อหว่านพืชหว่านข้าวหว่านปลูกอะไรเนี่ยมันก็งามก็ได้ผลผลิตเยอะถ้าดินไม่ดีนาไม่ดีปลูกข้าวหว่านข้าวหว่านอะไรไปเนี่ยมันก็ผลผลิตมันก็ไม่ดีได้อยู่แต่ว่าได้ไม่ดีได้ไม่มากอันนั้นการเลือกดินเลือกนาที่จะปลูกมันก็จะได้ผลผลิตเยอะอันนี้เลือกคนที่จะถวายเลือกแต่พระที่ดีพระที่มีศีลมีธรรมหรือว่าพระที่เป็นพระอริยบุคคลถ้าเลือกได้อย่างนั้นก็ได้อานิสงส์มากก็ต้องยอมรับเหมือนกับการเลือกนาดีเลือกดินดีแล้วก็ปลูกพืชก็จะได้ผลผลิตเยอะผลผลิตดีนะต่อมาก็มีเทวดาอีกตนหนึ่งได้พูดขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นเทวดาองค์ท้ายๆแล้วองค์สุดท้ายแล้วมั้งไหนข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ธรรมะได้ทำแล้วได้บรรลุธรรมแล้วก็ยิ่งเป็นการดีทานที่บุคคลเลือกให้ก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งความสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทำบาปเพราะคำติเตียนจากผู้อื่นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้กลัวบาปแต่ไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปนั้นสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะกลัวบาปอย่างแท้จริงเนี่ยเทวดาตอนนี้นี่กล่าวต่างไปนะต่างไปตามทัศนะของตนเองก็ยอมรับว่าการให้ทานยังมีประโยชน์จริงการให้ทานด้วยของน้อยก็ยังให้ได้ก็มีประโยชน์จริงมีอานิสงส์จริงทานที่ให้ด้วยศรัทธาก็มีประโยชน์มีอานิสงส์จริงทานที่ให้แก่บุคคลที่มีธรรมได้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นการดียอมรับว่าเป็นความดีมีประโยชน์ทานที่เลือกให้ก็เป็นการดีมีประโยชน์แต่ว่าสำหรับส่วนของท่านส่วนของเทวดาตัวนี้ท่านบอกว่าความสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการดีความสำรวมก็คือว่าการประพฤติปฏิบัติต่อสัตว์อื่นต่อบุคคลอื่นด้วยความไม่ประมาทหรือว่าด้วยดีไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการให้ทุกข์ให้โทษแก่เขาเขาเรียกว่าการสำรวมคือระมัดระวังปฏิบัติตนปฏิบัติต่อบุคคลอื่นหรือต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบุคคลสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความระมัดระวังนะไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนไม่ใช่เป็นไม่ให้มีการเบียดเบียนไม่ให้มีการไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้มีเกิดเป็นโทษเนี่ยความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการคำนึงถึงพฤติกรรมหรือการกระทำของตนที่จะไม่ให้โทษไม่กระทบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนอย่างนี้ดีกว่าการให้ทานนะเทวดาตัวนี้ได้พูดอย่างนั้นเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยไม่ควรที่จะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ไม่ควรทำบาปแล้วก็
ไม่ทําบาปต้องไม่ทําด้วยจิตสํานึกไม่ใช่ว่าไม่ทําบาปเพราะว่ากลัวคําติเตียนนะกลัวคนอื่นจะติเตียนก็ยังดีในแง่หนึ่งแต่ว่าด้วยจิตสํานึกมันจะดีกว่าด้วยความสํารวมด้วยความเคารพในบุคคลอื่นในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ไม่ทําการเบียดเบียนไม่ทําบาปมันจะเป็นการดีนะเพราะว่าบัณฑิตจะสรรเสริญคนที่กลัวบาปเนี่ยบัณฑิตสรรเสริญคนกลัวบาปแล้วก็แต่ว่าไม่สรรเสริญบุคคลที่กล้าทำบาปแน่นอนคนที่กล้าทำบาปนะก็ไม่มีใครที่จะไปสรรเสริญนะมีแต่จะติเตียนนะฉะนั้นเขาบอกว่าสัตว์บุตรทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะกลัวบาปอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าคนดีนะเวลาไม่ทำบาปเนี่ยเพราะว่ากลัวบาปไม่ได้กลัวคำติเตียนกลัวทุกข์กลัวโทษก็เนี่ยกลัวความทุกข์ถ้าพูดตามหลักธรรมฮิริก็คือมีความละอายนะแล้วก็โอตตัปปะในเรื่องของความกลัวบาปในเรื่องของโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปต่อผลที่จากบาปที่จะเกิดขึ้นนะก็เรียกว่าต้องทำจากจิตสำนึกแบบนี้ไม่ให้กลัวว่าคนอื่นจะติเตียนกลัวกฎหมายกลัวอะไรต่างๆอันนั้นยังไม่ดีนะยังไม่ดีพอมันจะต้องมาจากจิตสำนึกมาจากความมีหิริโอตตัปปะจริงๆนะมีจิตสำนึกจริงๆต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งก็แค่กล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการถามบอกว่าในบรรดาคำพูดของเทวดาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถามเป็นคำถามว่าคำของใครเนี่ยคำพูดของใครคำอุทานของใครเนี่ยเป็นสุภาษิตคือเป็นคำที่พูดได้ดีกล่าวไว้ดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคำพูดของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นสุภาษิตโดยอ้อมเป็นสุภาษิตโดยปริยายก็ถือว่าเป็นคำพูดที่กล่าวไว้ดีเหมือนกันจัดถือว่ากล่าวไว้ได้ดีนะแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างพระองค์ก็ได้ขอพูดนะบอกว่าความจริงทานที่ให้ด้วยศรัทธาบัณฑิตสรรเสริญมากแต่บทแห่งธรรมประเสริฐกว่าทานเพราะว่าสัตบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก็ดีในการก่อนโน้นก็ดีได้บรรลุนิพพานนั่นเองเนี่ยพระเจ้าท่านก็ยอมรับได้กล่าวบอกยอมรับบอกว่าคำพูดของแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่าพูดได้ดีเนี่ยพูดได้ถูกต้องนะแต่ว่าเราขอพูดบ้างทานที่ให้ด้วยศรัทธาเนี่ยบัณฑิตสรรเสริญให้ด้วยศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องนะความเชื่อว่าทานนั้นจะมีประโยชน์ต่อตนเองจะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นจะนำความสุขมาให้เนี่ยแล้วก็ให้ด้วยศรัทธาเนี่ยบัณฑิตสรรเสริญแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าอันนั้นก็คือว่าบทแห่งธรรมนั้นประเสริฐกว่าทานบทแห่งธรรมก็คือว่าทางหรือธรรมะหรือข้อประพฤติปฏิบัติหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมการที่ได้ดำเนินไปถึงที่สุดแห่งธรรมหรือการเดินทางหรือการปฏิบัติตามทางแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางไปสู่การบรรลุธรรมการถึงธรรมบทแห่งธรรมในที่นี้เขาอธิบายหมายถึงพระนิพพานคือการได้พระนิพพานการรู้จักพระนิพพานเป็นของดีกว่าทานเป็นของดีกว่าการให้ท่านได้กล่าวบอกว่าเพราะว่าคนที่มีปัญญาสัตบุตรที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยในการก่อนก็ดีในว่าการก่อนโน้นอะไรก็ดีเนี่ยท่านก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าได้ปฏิบัติตนได้ปฏิบัติธรรมตามทางแห่งธรรมจนถึงธรรมได้บรรลุธรรมได้บรรลุนิพพานกันเนี่ยแล้วก็ทราบว่าการบรรลุนิพพานนั้นการถึงนิพพานการปฏิบัติเพื่อนิพพานการเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยเป็นของดีเป็นความดีเป็นของสูงสุดเป็นของดีที่สุดการให้ทานถ้าเป็นการให้ทานด้วยหวังผลนี่ก็ส่งผลไปถึงแค่สวรรค์นะแต่ว่าถ้าการให้ทานถ้าถือเป็นจุดเริ่มต้นของการละกิเลส
แล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ก้าวหน้าก้าวพ้นไปสู่การก้าวขึ้นสูงกว่าก้าวพัฒนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงบทแห่งธรรมคือจนถึงพระนิพพานได้เนี่ยอันนั้นน่ะดีกว่าการให้ทานเนี่ยดีกว่าการให้ทานอันนี้ก็เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำสรุปเพราะว่าก็การให้ก็เป็นการดีแหละแต่ว่าการได้ถึงธรรมคือบรรลุธรรมคือเป็นบรรลุนิพพานเนี่ยเป็นความดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการได้บรรลุนิพพานแล้วนั้น ก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปการให้ทานนั้นมันก็ยังมีการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแต่ว่าท่องเที่ยวไปฝ่ายดีท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเทวดาที่มีความสุขเป็นมนุษย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความร่ำรวยแต่ก็ยังวนเวียนยังไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าการได้บรรลุถึงนิพพานได้บรรลุถึงบทแห่งธรรมก็คือถึงพระนิพพานนี้จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ประสบพบความทุกข์อีกต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้นำมากล่าวแบ่งปันเกี่ยวกับการให้ทานที่เกิดประโยชน์เกิดอานิสงส์เป็นที่ประจักษ์จนเทวดาเหล่านั้นเนี่ยที่ได้รับผลจากการทำบุญทำทานของตนเองได้นำมากล่าวเปล่งเป็นอุทานในสำนักของพระผู้มีพระภาคในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาขอการยอมรับรับรองจากพระพุทธเจ้าว่ากล่าวไว้ถูกกล่าวไว้ดีไหมพระเจ้าก็บอกว่ากล่าวไว้ดีแล้วแต่ว่าขอกล่าวบ้างก็คือขอได้แบ่งปันว่าเออมากกว่าการให้ทานดีกว่าการให้ทานก็คือการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานอันนี้ดีที่สุดท่านว่าอย่างนั้นก็ได้นำมาแบ่งปันก็ต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตจะได้แจ่มใสขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลังก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมสักนิดหนึ่งวันนี้ก็มีไม่มากนักนะก็เข้าใจว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่อเมริกาส่วนหนึ่งอาจจะเตรียมตัวไปคณะผ้าป่านี้ก็มีเท่าที่ทราบนะแล้วก็ไปงานกฐินหลายๆวัดเท่าที่ทราบวันนี้ก็มีวัดพระธาตุพนมเมืองอเมริกาวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีเมืองแลงแคสเตอร์
วัดพุทธธรรมโมโยมนิกิก็ได้ไปคิดว่าไปร่วมทางโน้นมีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาซึ่งได้เข้ามาเป็นท่านแรกแล้วก็ได้บอกว่าเดย์ไลท์เซตถามเริ่มตอนไหนอะไรอย่างนั้นคุณโยมศรีวิไลศรีวงใสวันนี้จะได้มาไหมเนาะอาการไม่สบายทุเราลงบ้างหรือเปล่าคุณโยมพยาวเจนพนัทคุณโยมพรพันธ์เบตรีคุณโยมนันทิยาเกตชาติโยมปูคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลมีการรายงานบอกว่าเตือนเวลาเดิมคงต้องใช้เวลาปรับตัวไม่ได้จริงๆนาฬิกาเขาปรับนาฬิกาดิจิตอลนี่ปรับให้นาฬิกาบนแขวนที่มันไม่ปรับอัตโนมัตินี่อาจจะทำให้หลงได้นะท่านใดก็ดูด้วยนะมันเปลี่ยนเวลาละก็คือเวลามันช้าไปอีกหนึ่งใช่ไหมฮะช้าหรือว่าไวแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนก็คือหมายถึงว่ามันขยับไปอะไรอย่างนั้นนะฮะโยมสมควรโยมนิกกี้ก็เพิ่งเข้ามาสงสัยจะเพิ่งเข้ามาหรือว่าเข้ามานานแล้วก็ไม่ทราบเปลี่ยนเวลาเดลัยเซฟไทม์อีกครั้งเดือนอะไรวันที่9มีนาคมปีหน้าโน้นโยมส่วนนัสสาพันไพศาลคุณโยมอะไรปณิธานแห่งงานฟ้าคุณโยมวรวิทย์จิตจาตุรันคุณโยมสมบัติคุณโยมนิพพานยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมโจยินดีคุณโยมพรสารสีฟ้าคุณโยมบัวพันธ์โฮมคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาบอกว่าเน็ตหลุดบ้างคุณโยมเค้นธนาคุณโยมสุภนิกาฉายลักษณ์โยมไก่คุณโยมสมฤทธิ์แจ่มจรัสโอ้นึกว่าน้อยอ่ะมากเหมือนกันเนี่ยคุณโยมดร.สรพันธ์นันทภูมิอ๋อนี่ก็แฟนประจำอีกท่านหนึ่งโยมบัวพันธ์โฮก็ในรายงานว่าร่วมภาวนาโยมกัลยาโยมไก่โยมน้อยโยมนิพพพรโยมนิกกิโยมศรีวิไลโยมพรมพันธ์เบ็ดได้แจ้งว่าถอยหลังเป็นอีก1ชั่วโมงตามนั้นก็แล้วกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ